สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่อากาศดีมากๆเลยค่ะแพเลยถือโอกาสออกนอกบ้านกันเลยค่ะสถานที่ที่แพกำลังจะไปนะคะเป็นร้านอาหารและก็สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองแถวๆคอปแฮมค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบและติดตามไปด้วยกันนะคะไปชมกันเลยนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lady Pawa ค่ะวันนี้นะคะก็ถือเป็นบล็อกแรกของแพเลยที่แพจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเที่ยวทั่วประเทศอังกฤษเลยถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะชอบสไตล์ British Style หรือ English Style by Pawa นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้ค่ะแพก็เลยมาพาเพื่อนๆมาร้านในคอปแฮมนะคะแพว่าเพื่อนๆคงจะเคยเห็นแล้วมั้งชื่อร้านว่าพับคลับนะคะเพราะว่าร้านนี้มันเป็นชื่อดังอ่ะทุกคนเคยเห็นไหมเป็นอิกรูเป็นเหมือนแบบซุ้มกระจกอะไรพวกเนี้ยค่ะเป็นเหมือนอุโมงค์กระจกนิดนึงนะคะก็เนี่ยแหละค่ะจะพาเพื่อนๆมาดื่มด่ำความเป็นบริติชสไตล์นะคะว่ามันจะสวยหรูขนาดไหนนะคะก็ฝากติดชมด้วยนะคะส่วนมากร้านอาหารในประเทศอังกฤษจะต้องมีการจองล่วงหน้ามาก่อนนะคะส่วนการจองก็ไม่ยากเลยเข้าเว็บไซต์ของ Copper Club ค่ะแล้วเข้าตรง Book a Table ด้านล่างนะคะพอคลิกมาถึงหน้านี้แล้วเขามีให้เลือกระหว่างอิกรูหรือว่าห้องอาหารธรรมดาเราก็เลือกอิกรูไปนะคะพอมาถึงหน้านี้แล้วเข้ามาถึงก็จะเห็นตัวสีเขียวทึบนะคะหมายถึงวันที่ว่างพอเสร็จแล้วเราก็เลือกวันและเวลาตามที่เราต้องการได้เลยค่ะแล้วเราก็กดเลือกจำนวนคนที่เราจะไปนะคะและเขาจะขอบัตรเครดิตค่ะเพื่อเป็นค่ามัดจำในกรณีที่ไม่มาโชว์ตัวนะคะในวันที่ระบุเวลาไว้ง่ายนิดเดียวเองค่ะและเขาจะส่งรายละเอียดเข้าอีเมลหรือเบอร์โทรของเรานั่นเองค่ะนี่นะคะเป็นตัวนี้เป็นตัวคาราเมลอร่อยมากดีมากเลยค่ะหิวมากอาหารเขาโอเคนะคะบรรยากาศดีมากโหอาหารมาแล้วค่ะ thank you oh good okay thank you oh นี่นะคะโอ้โหแพทสั่งเป็นนี่กินนี่ปูครับเขาก็ทำอาหารแบบหน้านี่มากเลยแล้วก็ของแฟนแพร์นะคะจะเป็นตัวแลมนะก็เป็นสเต็กทั่วไปแหละประมาณนี้นะคะนี่กินนี่ปูค่ะเขาก็ทำโอเคนะจานตกอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะตกอยู่ที่ประมาณ hours later เท่าไหร่เนี่ย10ปอนด์อันนี้ตกอยู่ที่ประมาณ10ปอนด์เนาะก็ประมาณ400บาทนะคะแต่ว่าปูเขาก็จะไม่ได้สดเท่าแบบปูบ้านเราอะไรเงี้ยขนมที่แพสั่งมานะคะก็คือ Apple Crumble ถือว่าเป็นขนม traditional หรือขนมยอดฮิตของคนอังกฤษที่รองมาจากสโคนแถมยังต้องมีชาร้อนทุกมือด้วยนะคะเพราะคนอังกฤษชอบดื่มชามากๆดูสิคะอากาศร้อนจะตายอยู่แล้วก็ยังจะต้องดื่มชาค่ะขอตัวไปชิมบรรยากาศความเป็นบริติชก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกกันว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะดูสิร้อนตับแลบเลยควันขโมงแต่ว่าก็ต้องกินทีร้อนจ้ะค่าเสียหายทั้งหมดนะคะเกือบ85ปอนด์โดนไปเกือบ 3,700 บาทได้ค่ะเ
ตอนนี้เราก็มาถึงที่อีกที่หนึ่งแล้วนะคะเรียกว่า Penn Hill Park นะคะตรงนี้เป็นสถานที่ถ่ายทำ Bridgerton Series ของ Netflix มาก่อนนะบอกว่าโอ้ no เข้าตาฉันไปดูกันนะคะว่ายังไงตอนนี้นะคะเราก็มาถึงอีกที่หลังจากที่เราได้กินอาหารเที่ยงที่หรูหราอลังการเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรามาถึงที่ตามสไตล์บริติชตามสไตล์คนฝรั่งเหมือนกันที่เขาชอบมาเดินตามพาร์คตอนนี้แพทย์อยู่ที่ Penn Hill Park ค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4โมงแล้วมาถึงคือเขาใกล้จะปิดแล้วล่ะค่ะแต่บรรยากาศเขายังดีอยู่เพราะว่าแต่เป็นช่วงซัมเมอร์เป็นหน้าซัมเมอร์แล้วเนาะเป็นหน้าร้อนแล้วอะไรอย่างนี้แต่ก่อนมานะคะเดี๋ยวแพทจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เผื่อใครที่อยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศอังกฤษนะคะแถวๆคอปแฮมอยากจะมาเที่ยวต้องจองล่วงหน้านะคะจะมา walk in อะไรไม่ได้นะคะก็คือต้องบุ๊กในเว็บไซต์ของเขานะคะค่าเข้าประมาณ16ปอนด์นะคะอยู่ที่5-600นะคะเขาจะให้เป็นแผนที่มาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆสถานที่นี้นะจะบอกให้เธอเขาถ่ายหนังหลายเรื่องเลย Bridgerton แล้วก็เรื่องอะไรอีกอ่ะต้องไปหาอ่านแล้วก็นั่นแหละค่ะเห็นไหมว่าเขียวอันนี้เป็นกิจกรรมของฝรั่งเลยที่เขาเดินกันทุกวันเนาะจะพาชมไปเรื่อยๆนะคะว่าเขากว้างใหญ่อันนี้ประมาณ200เอเคอร์เนาะใหญ่มากคงเดินวันนี้ไม่หมดหรอกแต่ว่าก็จะพยายามเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะคะPenn Hill คือภูมิทัศน์ที่ได้รางวัลที่สวยที่สุดในศตวรรษที่18มีพื้นที่ถึง158เอเคอร์ถูกสร้างขึ้นโดยท่านชาร์ลส์ ฮามิลตันในระหว่างปีคริสตศักราช1738ถึง1773หลังจากที่ท่านได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพวาดผืนผ้าวิวภูมิทัศน์ที่เต็มไปด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตะการตราทุกคนเห็นมุมนั้นใช่ไหมคะมุมนั้นเขาเรียกว่า Gothic Temple นะGothic Temple เป็นจุดชมวิวของสถาปัตยกรรมกอธิกซึ่งถ้ามองจากช่องแคบจะเห็นเหมือนการมองวิวจากภาพวาดเลยค่ะสวยมากๆเลยใช่ไหมคะนี่นะคะก็เห็นวิวจะมีคนมาตกปลาด้วยเขาก็มีตั้งแคมป์ตกปลากันจริงๆอ่ะคนปกติอ่ะเขาจะมาตกปลาไม่ได้นะคะจะต้องเป็นคนที่เขามีใบอนุญาตในการตกปลานี่เขามาตั้งแคมป์ตกปลาเลยค่ะผู้ชมฝรั่งสุดทุกคนเห็นมุมนั้นใช่ไหมคะมุมนั้นเขาเรียกเหมือนเป็นแบบถ้ำคริสตัลประมาณว่ามีเป็นหินงอกหินย้อยอ่ะแต่แพไม่แน่ใจเพราะว่าวันนี้แพมาเลทกันแล้วนะคะมาสายแล้วเขาปิดประมาณ5โมงกว่าจะเดินไปถึงตรงนั้นก็ไม่รู้ว่าปิดหรือยังแต่ถ้ายังไม่ปิดนะคะจะพาเพื่อนๆ เข้าไปชมข้างในกันนะคะนี่นะคะคือสะพานของซีรีส์เรื่องบริดจิตันเองนะคะที่แพได้บอกไปตั้งแต่ต้นเป็นฉากที่ท่านดูพาดาฟนี่ไปเดินเล่นในสวนนั่นเองค่ะสวยใช่ไหมคะทำตัวเหมือนดาฟนี่เลยแพนเนี่ยนี่นะคะโหสวนเขาสวยมากตอนนี้เป็นซัมเมอร์แล้วก็เห็นมีห่านเต็มไปหมดเลยออกมาหาอาหารค่ะนี่ฉันอยู่ในละครบริดจิตันหรือเปล่าเนี่ยฮะใครช่วยบอกฉันที Ladies แพรวาวันนี้ก็เลยพามาเป็น Lady เลยนะคะตอนนี้เรามาถึงอีกที่หนึ่งนะคะทุกคนเห็นตรงนั้นไหมตรงนั้นเป็นเขาเรียกว่าสุสานเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องอ่านหน่อย ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามอสลิม right มอสลิมโอเคอันนี้คือมอสลิมของที่นี่ค่ะหรือถ้าเป็นแปลเป็นไทยบ้านเราก็คือสุสานเนาะเหมือนองค์สุสานอะไรพวกนี้ค่ะเขาสร้างขึ้นในสมัยโรมันเลยนะแล้วก็เขามีความเชื่อว่าถ้าใครอ่ะได้แบบว่าผ่านตรงประตูทางนั้นไปอ่ะก็คือจะพบกับความตายอะไรเงี้ยนี่เขาก็เลยบล็อกไว้เนาะไม่ให้ใครได้เข้าไปนะคะนกเสียงไม้มากเลยอร่อยไหมลูกโอ้ลูกหัวทิ่มเลยไอตูดมันจะกระโดดขึ้นมาปึ๊บโอ้ลูกเก่งมากค่ะเก่งจังเลยอะเราอะจบการแสดงค่ะทุกคนเห็นอันนั้นใช่ไหมคะอันนั้นเขาเรียกว่ารูนแอปปี้ค่ะตั้งอยู่ริมน้ำและสะท้อนภาพสะท้อนอันน่าทึ่งลงไปในทะเลสาบที่คดเคี้ยวซึ่งถ้ามองจากในน้ำจะเห็นภาพเป็นหน้าต่าง5บานเหมือนเป็นภาพอีกรูปหนึ่งเลยค่ะวันนี้แพรก็ขอลาไปด้วยภาพวิวที่สวนเพนส์ฮิลล์นี้นะคะถ้าชอบคลิปแพรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแพรสัญญาจะทำคลิปมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆ
สวัสดีค่ะ